พจดังโพสต์ว่าหนังสือประวัติบุคคลสำคัญของเขมรมาแล้วผู้ที่สามารถยิงธนูได้ถึงครั้งละ7ดอกไม่ว่าจะเป็นเตมูจินเจงกิสข่านฮอกอายแม้แต่โรบินฮูดยังต้องอายเพราะว่านี่คือรูปปั้นใหม่ล่าสุดในเมืองกำปงสมที่มีชื่อว่าเสด็จกรในรายพระนามกษัตริย์เขมรจากการปราบดาพิเศษตามพงศาวดารเขมรกล่าวว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดด้วยความคุ้มครองจากพญานาคสองตนช่วยฝ่าฟันพยันตรายจากการปองร้ายของศัตรูจนได้ครองบัลลังก์เหมือนว่าจะมีคุณาประการในการรบกับเสียมโยงสู่ที่มาของเมืองเสียมเรียบในภายหลังและสุดท้ายตอนจบถูกปราบดาพิเศษเช่นกันโดยสมเด็จฮุนเซนเคยสั่งตีพิมพ์และเผยแพร่ยกย่องพระราชประวัติและเปรียบเทียบตัวเองเป็นเสด็จกรตรงที่เสมือนมีบุญญามาเกิดจากลูกชาวนากลายมาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเขมรอันยิ่งใหญ่ในยุคใหม่โดยผ่าประเทศฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในวิกิพีเดียว่าเจ้ากองหรือขุนหลวงพระเสด็จกรเดิมคือขุนหลวงกองหรือกรหรือว่ากลเกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช2015รับราชการในรัชสมัยพระศรีสุคนธบดและต่อมาในพุทธศักราช2051ได้ก่อกบฏและตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองบาสานพระศรีสุคนธบดได้หนีไปจนถูกปลงพระชนที่แม่น้ำสตึงแสนแถวบริเวณเมืองกำปงธมในจังหวัดกำปงธมปัจจุบันส่วนเจ้าพระยาจันทราชาหนีไปกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้ออกมาครองราชสมบัติที่เมืองโพธิสัตว์ภายใต้การสนับสนุนของสยามต่อมาทั้งสองฝ่ายได้ยกทัพมารบกันและเจ้ากองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อพุทธศักราช2081และถูกประหารชีวิตซึ่งมีหลายๆคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าประวัติของท่านเก่งกาจขนาดนี้ทำไมเขมรถึงเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นมาตลอดกาลหรือว่าที่ท่านสวรรคตเพราะว่าโดนลูกธนูสะบัดมาปักอกตายหรือเปล่าหรือท่านอาจจะเก่งจนเกินไปแพ้ทุกสมรภูมิก็เลยกลายเป็นเมืองขึ้นเกือบพันปีซึ่งถ้าหากดูดีๆใบหน้านั้นละไม้คล้ายๆสมเด็จฮุนเซนในปัจจุบันนะนี่อาจจะเป็นประวัตินักรบบนหลังม้าแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ศึกใดอยากจะมีอภินิหารขึ้นมาก็เลยเขียนระบุลงมาในหนังสือประวัติศาสตร์รุ่นใหม่หรือไม่อาจจะเคลมหนังของมาร์เวลซึ่งเป็นตัวละครหลักมาเขียนก็ได้ทุกๆอย่างในละครก็นำปรับมาใช้กับเรื่องจริงบางทีคนที่ทำรูปปั้นนี้อาจจะดูหนังมากเกินไปหรือว่าวิเคราะห์ง่ายๆอาจจะมีนักรบมานานแล้วแต่ทำไมถึงไม่มีในประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เลยว่าชนชาติเขมรเคยสู้รบกับเสียมสุโขทัยอยุธยาเคยรบกันกี่ครั้งแพ้ชนะยังไงเคยมีแต่สยามหรือว่าเสียมสู้กับหงส์ซามอญยวนแบบนี้แสดงว่าเขมรเพิ่งจะเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่นานแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยว่าเก่งขนาดนั้นทำไมถึงเป็นเมืองขึ้นชาติอื่นเกือบพันปีทางที่ย่อยยับกับกองทัพสยามมากี่ครั้งไม่เห็นว่าจะยิงธนู7ดอกพิฆาตได้เลยสักนิดท่าหมวยก็เต้นยื้อยักษ์แบบกล้าบ้างไม่กล้าบ้างมีหน้าออกรบถึงได้แพ้มาตลอดเหล่าลูกหลานก็เพ้อฝันกับความเก่งกาจในตำนานไม่ได้ลืมตามองอ้างว่าทุกอย่างเสียมนั้นขโมยไปหลักฐานก็ไม่มีอ้างแต่กำแพงก็เพียงอย่างเดียวเท่านั้นขนาดขี่ม้าดูหน้าตาม้ายังตกใจเลยหรือบางทีอาจจะได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนมากอาจจะดูหนังจีนมากเกินไปความจริงแทบจะไม่เคยเห็นเลยว่าเขมรนั้นรบใครชนะและที่สำคัญยิงทีละดอกอย่างใจยากนี่เล่นยิงทีเดียว7ดอก9ดอกไม่แน่ใจว่ายิงหรือว่ากำลูกธนูกันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการแต่งเติมประวัติศาสตร์เพื่อการเมืองการปกครองประเทศไทยก็มีบ้างแต่ก็ไม่เวอร์วังอลังการขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้คิดเองนะธนูที่ถือยิง7ดอกโดนนกซะ3ยิงว่าวไปซะ2ปักดิน1โดนใบไม้อีก1ไม่ได้โดนฆ่าศึกเลยเป้าก็เลยสะอาดจริงๆแล้วข้อดีของเขาก็คือคนที่มีจินตนาการเป็นความภาคภูมิใจทำให้คนในประเทศนั้นมีความสุขดูในรูปปั้นสิขนาดม้ายังหัวเราะเลยส่วนหน้ารูปปั้นดูเสมือนสมเด็จฮุนเซนจริงๆนะเข้าใจว่าตอนนี้กัมพูชาพยายามจะโชว์ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับไทยเวียดนามหรือแม้แต่ฝรั่งเศส
ทำให้ตอนนี้เหมือนกับว่าเยาวชนเขมรไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องได้พูดจริงๆเถอะทั้งหน้าทั้งหุ่นคล้ายกับวุ้นเส้นเลยที่สำคัญธนู7ดอกได้มาจากเทพผู้ดับดวงอาทิตย์ของจีนหรือเปล่าและบางคอมเมนต์ก็มาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเรื่องกษัตริย์ที่เขมรมักจะอ้างว่าเป็นต้นตระกูลเขมรนั้นมักจะเกิดจากเรื่องแต่งซึ่งยังไม่มีหลักฐานที่มาพิสูจน์ความจริงได้เลยส่วนชื่อเจ้ากองก็ไม่เคยได้ยินนามนี้ไม่คุ้นเลยถ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆก็ควรจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้และหากจะอ้างว่าถูกเขมรแดงทำลายหมดอย่างน้อยประเทศข้างเคียงก็ควรจะมีหลักฐานบันทึกเอาไว้บ้างแต่นี่ในประวัติศาสตร์ไม่มีบันทึกเอาไว้เลยจริงๆแล้วควรจะมีการพูดถึงอย่างเช่นในอดีตกษัตริย์หรือพระราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นพระนารายณ์พระนเรศวรพญามังรายเจ้าติโลกราชก็ถูกพูดถึงอย่างหลากหลายแต่ว่านี่ทำไมพงศาวดารหรือเรื่องเล่าเขมรไม่มีหลักฐานอ้างอิงตามความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เลยยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีเรื่องราวช่วงอยุธยาเมื่อประมาณ500ปีมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเสด็จกรอยากจะปลดแอกตนเองออกจากสยามก็เลยก่อกบฏกำจัดพระศรีสุคนธบดกษัตริย์ที่ถูกแต่งตั้งโดยอยุธยาที่ริมแม่น้ำสตึงแสนเหลือพระยาจันทราชาผู้เป็นหลานหลบหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารต่อก่อนจะรวบรวมไพร่พลมาปราบเสด็จกรและอพยพราชธานีไปยังละแวกเขมรก็เลยหักหลังรบกันเองฆ่ากันไปมาไม่ได้เก่งกาจขนาดรบทัพจับศึกกับต่างชาติประวัติศาสตร์เขมรยุคเก่าฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงสยามอีกฝ่ายเข้าหาเวียดนามส่งบรรณาการให้กับทั้งสองประเทศจนท้ายสุดฝรั่งเศสก็เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ซึ่งคิดไปแล้วก็น่าสงสารเหลือเกินท่านเสด็จก่อนอาจจะหนีเร็วเกินไปบุญญาบารมีของท่านก็เลยกลายเป็นกษัตริย์ที่ถูกลืมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทราบหรือไม่ว่าในอดีตนั้นเคยมีข่าวออกมาว่าผู้นำบางประเทศเคยทำภาพยนตร์เกี่ยวกับความกล้าหาญของตัวเองกล่าวง่ายๆก็คือทำให้ตัวเองเป็นฮีโร่และสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปหาดูกันเองซึ่งเป็นเรื่องราวของราชาจอมหลงตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดว่าน่าจะขับเคลื่อนประเทศด้วยซอฟต์พาวเวอร์แบบนิทานและจินตนาการค่ะหากเคยรบชนะกับใครก็ควรจะมีประวัติศาสตร์อ้างอิงกันไว้หรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่รบกันเองแล้วก็แพ้หลังจากนั้นก็เลยแต่งเรื่องมาปลอบใจตัวเองและถ้ามีตำนานประวัติศาสตร์จริงๆก่อนจะทำการสร้างอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นใหม่ทำไมถึงไม่มีการบวงสรวงอะไรเลยครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยได้ยินตำนานว่าคนเขมรเล่าให้ฟังว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งตอนศึกสงครามถูกหนามต้นมัยราบาดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากนั้นก็เลยสวรรคตบางคอมเมนต์บอกว่าในเมื่อมีประวัติเสด็จก่อนมาแล้วว่าอยู่ในยุคสมัยไหนถ้าหากมีตัวตนจริงก็อยากจะให้มีหลักฐานมาอ้างอิงด้วยหากดูจากรูปปั้นหมวกน่าจะดัดแปลงมาจากทหารม้าหรือว่าเลียนแบบประเทศข้างเคียงนี่แหละส่วนชีวประวัติกษัตริย์เขมรนั้นค่อนข้างจะคลุมเครือทั้งรูปร่างทั้งการแต่งกายในสมัยนั้นว่าประวัติจริงๆของเขมรนั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่แต่ดูแล้วท่าทางจะจ้างจีนปั้นให้มากกว่า